วันนี้ทีมงานวัดคาเฟ่ของเราก็มาอยู่กันที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราก็มาพร้อมกับชุดเคาน์เตอร์ที่มีขนาด1เมตร50พร้อมบริการจัดส่งให้ฟรีถึงที่เลยค่ะในส่วนของทำเลก็จะอยู่ในซอยและติดกับเซเว่นที่มีผู้คนสัญจรไปมาตลอดทั้งวันทำเลดีๆแบบนี้ทุกท่านอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเปิดร้านมาวันแรกจะขายดีหรือไม่และเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกท่านไปฟังการพูดคุยถึงการตัดสินใจว่าเพราะอะไรถึงได้เลือกลงทุนกับแฟรนไชส์วัดคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนและก็ทีมงานวัดคาเฟ่ของเรานะคะมาอยู่กันที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็ได้มาอยู่กับคุณแมวนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการขายบรรยากาศการขายตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเพิ่งได้นั่งพักอะค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเราเพิ่งจะได้พักกันนะคะและตรงนี้ค่ะพี่แมวถามนิดนึงว่าลูกค้าเข้ามาเยอะมากมีโปรโมทช่องทางไหนบ้างไหมคะก็ปัจจุบันทำเพจของตัวเองอะค่ะมีเพจเราเองคนได้ไปแชร์อยู่เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเข้าร่วม Food Delivery ด้วยใช่ก็มีของ Line Man นะคะShopee Robinhood มี Shopee Robinhood นะคะมีหลายแอปพลิเคชันเลยนะคะเรียกได้ว่าครบครันที่นี่แล้วก็วันนี้นะคะบอกก่อนว่าบรรยากาศที่ลูกค้าเข้ามาซื้อหน้าร้านนะคะก็คือแบบเยอะมากๆนะคะวันนี้น่าจะประมาณกี่ถุงคะคิดว่าเกือบไม่แน่ใจว่าถึง80 80เกือบ100ค่ะเท่ากับดูที่ถุงเมื่อกี้เนาะนะคะก็เรียกได้ว่าผลตอบรับดีมากๆนะคะเพราะอะไรถึงเลือกทำเลที่อยู่ในซอยแบบนี้คะคือ1เนี่ยซอยนี้นะคะมีทั้งโรงเรียนอยู่ข้างในนะคะแล้วในปากซอยก็เป็นโรงเรียนมีแคมป์คนงานอาศัยแล้วก็เป็นชุมชนข้างในนะคะซึ่งต่อวันนี้ก็จะมีคนเดินขับไถแบบนี้นะคะแล้วก็ที่จะเยอะที่สุดคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือผลเห็นคนนะคะคือเดินแล้วรถวิ่งตลอดนะคะและได้ทำเลสวยมากๆคืออยู่ติดกับเซเว่นคนมาเซเว่นคือต้องแวะหาพี่แมวก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแบรนด์แฟรนไชส์วัดคาเฟ่เนี่ยพี่แมวไปเจอข้อมูลที่ไหนเอ่ยคือหนึ่งเนี่ยเราเป็นลูกค้านะคะของวัดกาแฟสาขานนทบุรีนะคะทาน้ำนนท์ทาน้ำนนท์นะคะครั้งแรกที่ไปทานพอทานครั้งแรกรู้สึกโอ้รสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็เขามีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากร้านอื่นๆจึงทำให้เราเนี่ยเป็นลูกค้าแล้ววนกลับไปซื้อซ้ำนะคะค่ะโอ้โหน่ารักเรียกว่าชิมมาก่อนแล้วถูกใจเลยนะคะแล้วมีจุดเปลี่ยนตรงไหนขอโทษนิดนึงค่ะเดิมทำอาชีพอะไรอยู่คือเดิมเนี่ยพี่แมวเป็นอาจารย์สอนภาคพิเศษนะคะภาคสถาบันนานาชาตินะคะโอ้โหเรียกได้ว่าระดับนะคะอาจารย์นะคะแต่อยากจะมีธุรกิจเพิ่มเติมเนาะนะคะแล้วก็เลือกวัดคาเฟ่คิดว่าตรงนี้สำหรับการลงทุนของพี่แมวเนี่ยวันนี้รับเป็นชุดเคาน์เตอร์นะคะในงบลงทุน 41,900 บาทสำหรับพี่แมวคิดว่ามันสูงไหมคะสำหรับพี่มองว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้เลือกสรรแล้วนะคะคุ้มค่าอะไรนะคะในเรื่องของเขามีความโดดเด่นเฉพาะของกาแฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบที่เราเลือกแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้รวมถึงมีการสอนเราไม่ใช่สอนแค่หนึ่งสองชั่วโมงเขากลับบ้านเขาอยู่กับเรา เป็นครอบครัวเราเช้ายันเลิกเย็นเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนาะมีการดูแลแล้วก็คิดว่าชุดนี้คือไม่ได้ลงทุนสูงสูตรการชงง่ายไหมคะง่ายค่ะแล้วการเตรียมตัวเนี่ยเขาให้เราเตรียมอะไรบ้างก่อนที่ทีมงานเขาจะมาจัดการให้คือเตรียมใจเตรียมใจเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความที่ประทับใจและเซอร์ไพรส์มากคือ
ขาเก็บรายละเอียดยิบย่อยคืออะไรที่เราคิดว่าต้องเตรียมไหมอันนี้ต้องเตรียมไหมสุดท้ายเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยคือเราเตรียมความเลยเตรียมใจเท่านั้นเองน่ารักมากเลยว่าเตรียมใจอย่างเดียวทุกอย่างคือครบครันนะคะบริการครบค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะฝนอยากจะถามนิดนึงคืออันนี้ส่วนตัวเลยคือในกรุงเทพพื้นที่หายากมากใช่ไหมคะค่ะแล้วใช้ระยะเวลาในการหาทำเลพื้นที่นานไหมคะต้องบอกว่า3เดือนไปทุกที่แล้วก็มาจังหวะมาเจอที่นี่นะคะวันที่ติดต่อเข้าไปที่วัดเนี่ยต้องบอกว่าพี่แมวยังไม่ได้ทำเลเลยพอเจอน้องแอดมินเพจมันเป็นความประทับใจจนทำให้เรารู้สึกโอ้เดี๋ยวเราต้องมีความตั้งใจที่จะหาอยู่หนแล้วล่ะบางที่พอหลังจากคุยตอนเช้าตอนเย็นมาหาปรากฏว่าเราได้ที่ก็เลยกลับฟีดแบ็กกลับไปที่น้องโบว่าโอเคเราได้ที่ทำเลแล้วค่ะแล้วก็เลือกนัดวันเลยใช่ไหมคะค่ะตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะคะที่ได้มาเจอกันเพราะว่าตรงนี้คือผลชอบมากเลยคือชอบทำเลค่ะชอบทำเลชอบลูกค้าชอบคนเยอะมากนะคะถือว่าโอกาสในการขายของเราสูงนะคะแล้วพี่แมวเองก็มีความเตรียมพร้อมในการขายดีมากๆค่ะสมัครแอปพลิเคชันทุกอย่างเรียบร้อยไว้หมดแล้วนะคะนี่ก็คือสามารถเปิดขายได้เลยนะคะวันนี้คิดว่าการตอบรับนี่คือแบบดีไหมคะคือเกินความคาดหวังคาดหมายของเรามากนะคะก็คือเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายแล้วก็ชิมรสชาติฝีมือตัวเองหรือยังคะไม่มีเวลาชิมค่ะยังไม่มีเวลาชิมเลยค่ะยังไม่มีเวลาชิมพี่แต่ว่าเราไปเป็นลูกค้าที่อื่นเราได้ชิมมาแล้วค่ะแล้วก็ยังไงฝนก็ขอขอบคุณพี่แมวมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกแบรนด์วัดคาเฟ่นะคะยังไงก็ขายดีเฮงๆรวยๆด้วยกันเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากร้านนิดนึงค่ะก็นะคะฝากร้านของเราเนี่ยจะอยู่ซอยประชาราษฎร์36นะคะอยู่กลางซอยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่ยังมาไม่เป็นสังเกตนะคะปากซอยของเราจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนโยธินบูรณะหรือแถววัดสร้อยทองวัดดังของเรานี่เองนะคะเข้ามากลางซอยนะคะของเราอยู่ติดกับเซเว่นสาขาเขมาเนรมิตนะคะยังไงก็คืออยากให้ลูกค้าลองมาชิมดูนะคะถุงโตราคาย่อมเยานะคะรสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะขอบคุณพี่แมวมากๆน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามคลิปสาขาที่1727นะคะของพี่แมวด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายหากลูกค้าท่านไหนที่มีทำเลอยู่แล้วสนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์081-293-5424แฟนชายวัดคาเฟ่ค่ะ